มิสแกรนด์สตูลชุดเทพธิดาบูงากาหลงดอกกาหลงหรือกาแจ๊ะกูโดดอกไม้ประจำจังหวัดสตูลดอกสีขาวเป็นช่อขนาดใหญ่มีกลิ่นหอมเล็กน้อยคนไทยรู้จักกันมาหลายร้อยปีปรากฏชื่ออยู่ในวรรณคดีไทยเช่นนิราศสุนทรภู่และมีความเชื่อว่าปลูกไว้ในรั้วบ้านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจึงนำมารังสรรค์ชุดในสไตล์ชุดไทยประยุกต์ร่วมสมัยตัวชุดสีขาวสื่อถึงความมีจิตใจดีของชาวสตูลเมตตาเอื้ออาทรต่อกันเครื่องประดับสีทองอร่ามแวววาวที่รังสรรค์เพื่อความงามที่เลอค่าของชุดเทพธิดาบูงากาหลงออกแบบโดยอลงกรณ์กองอินตัดเย็บโดยห้องเสื้อไอยรากรุงเทพ